ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยราทั้งหลายขอกราบน้อมระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งเคยสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งต้องขออภัยเมื่อสักครู่นี้นะการไลฟ์สดอาจจะดูไม่เรียบร้อยดีเลยไปแตะบางส่วนที่ผิดไปก็เลยภาพออกมาที่ไม่สุภาพเรียบร้อยก็ขออภัยด้วยเป็นการ์ตูนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรตรงนี้คงจะดีแล้วนะนะก็ขอขอบใจมากที่ผู้ที่บอกมาว่าใช้แอปอะไรแต่อย่างไรก็ตามธรรมะก็ยังอยากจะให้ท่านอยู่ดีวันนี้ก็ยังจะให้ข้อมูลไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ครั้งนี้จะใช้พอสมควรคือพูดถึงเรื่องของการทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันหรือผู้ที่ตายไปนั่นเองจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติกาวงศาต่างๆเราทำบุญกันจริงๆทำบุญเพื่อจะอุทิศไปให้ผู้ที่ต้องรับดับขันไปแต่เป็นห่วงว่าทำไม่ค่อยเป็นทำบุญไม่ค่อยถูกบางทีก็เอาบาปแลกบุญเอาบุญแลกบาปไปก็มีจึงเป็นห่วงตรงนี้ฉะนั้นการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ตายไปก็เกิดมาจากเรานี่เองนะเกิดมาจากเราคือว่าเราต้องทำบุญให้เราเสียก่อนเป็นบุญของเราเสียก่อนแล้วเราจึงจะอุทิศบุญที่เรามีเนี่ยไปให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปอันนี้ต่างหากจึงเป็นตัวบุญที่แท้จริงนะการอุทิศบุญของเราไปให้ผู้ที่ตายไปนั้นเราต้องมีบุญจำไว้นะเราต้องมีบุญก่อนเมื่อเรามีบุญแล้วเราจึงจะอุทิศบุญไปให้ผู้ที่ตายไปเป็นขั้นนี้คือขั้นแรกคือเราทำบุญให้เราเองแต่บางคนไม่ค่อยเข้าใจว่าทำบุญไปให้ผู้ตายผู้ที่ตายไปจะมารับบุญเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องให้เขาทำไปเลยเราไม่ต้องสนใจอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอยู่ที่จิตของเราจิตสำนึกของเราที่เราว่าเรากำลังทำบุญให้ทานอยู่เนี่ยรักษาศีลภาวนาฟังธรรมเนี่ยเป็นการทำบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันนะฉะนั้นใจของเรานี่สำคัญที่สุดอาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าหากเรามีงานอย่างเช่นว่างานศพนะอุทิศไปหาใครก็ตามเราก็ต้องเตรียมงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็มาทำบุญขณะที่พิธีกรรมทางศาสนาเราก็ต้องวางภาระอย่างอื่นเสียก่อนนะเมื่อเราวางภาระอย่างอื่นเสียก่อนแล้วเราก็มาทำบุญอย่างเดียวแต่บางคนนี่ไม่อย่างนั้นยังไม่วางภาระอื่นทำบุญไปใจวอกแวกใจนึกถึงอดีตอนาคตใจนึกถึงคนนั้นคนนี้มองซ้ายมองขวาจิตใจไม่สงบจิตใจฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านบุญกุศลก็ไม่ได้มันอยู่ที่จิตของเราด้วยนะฉะนั้นเวลาทำบุญให้ทานเนี่ยท่านบอกว่าให้เจ้าภาพเนี่ยวางภาระอย่างอื่นก่อนแล้วมาไหว้พระอรหังสัมมาเนี่ยพร้อมๆกันตั้งใจจริงๆจุดเทียนจุดธูปแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นึกถึงคนที่เราจะอุทิศไปกุศลไปหาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้ากำลังทำบุญนะอุทิศไปหาท่านนะขอให้ท่านได้มารับส่วนบุญกุศลอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่ที่เราด้วยฉะนั้นคือเป็นห่วงว่าบางคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็รอคอยรับแต่แขกอย่างเดียวใจก็ไม่ได้สงบที่จะทำบุญไปให้ผู้ที่ตายไปใจก็ฟุ้งซ่านนั่นเราจึงจะต้องเอาปรับปรุงสมัยว่าต่อไปทำบุญเนี่ยเราจะวางภาระอื่นให้คนอื่นทำไปก่อนแต่เวลาทำบุญจริงๆเวลาทำพิธีทางศาสนาจริงๆนั้นเราก็ต้องเอาอย่างเดียวคือทำบุญอย่างเดียว
อย่าเอาพระอื่นมาบางทีญาติเพื่อนน้องมาหรือเพื่อนมาปุ๊บลุกไปรับแขกแล้วมานั่งต่อเดี๋ยวลุกไปรับแขกมานั่งต่ออย่างเนี้ยมันจะไม่เหมาะสมนะได้จะไม่ได้บุญและกับคนที่ตายไปก็จะไม่ได้บุญด้วยเพราะเราไม่มีบุญฉะนั้นเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ที่ตายไปนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองนะอยู่ที่ตัวเราเองเราตั้งใจเวลาพระท่านยะถาแล้วก็ตรวจน้ำไปให้คือก่อนเริ่มแรกขั้นตอนนั้นคือว่าเราไหว้พระเสร็จแล้วก็รับศีลรับศีลก็ต้องใจตั้งใจรับศีลว่าข้าพเจ้าตอนนี้มีศีลครบบริบูรณ์แล้วทั้ง5ข้อตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ข้าพเจ้าไม่นอกใจคู่ครองข้าพเจ้าไม่โกหกข้าพเจ้าไม่เสพสุราเมรัยฉะนั้นน่ะทั้ง5ข้อให้ครบแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําบุญเมื่อพระสวดก็ตั้งใจฟังสวดไม่เข้าใจก็ต้องตั้งใจฟังเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นพระเทศก็ตั้งใจฟังเทศแล้วเราจึงจะมีการอุทิศบุญเกิดจากการฟังสวดเกิดจากการฟังเทศเกิดจากการไหว้พระรับศีลไปให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปจึงจะเป็นตัวบุญถ้าหากว่าเป็นตัวบุญเป็นของเราแล้วเราจึงจะอุทิศไปให้ผู้อื่นได้ข้อสำคัญในเวลาพระสงฆ์ยะถาแล้วก็ตรวจน้ำตรวจน้ำก็ค่อยๆตรวจไปใจก็นึกถึงผู้ตายไปเรื่อยๆนึกไปนึกชื่อออกก็ว่าชื่อได้ถ้าไม่นึกออกก็นึกถึงหน้าก็ได้น่ะหยาดน้ำตรวจน้ำไปหาผู้ที่หล่นลับดับขันไปจึงจะเป็นอนิสงส์ผลบุญตรงนั้นไม่ใช่ว่าการทำบุญอุทิศไปเพียงแต่สักว่าอุทิศไปไม่ได้สนใจใจล่องลอยไปที่อื่นไม่ได้แม้แต่ในครั้งพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารที่จะอุทิศส่วนกุศลไปหาญาติที่เป็นเปรตพระพุทธองค์มาเป็นประธานพร้อมทั้งพระสงฆ์จำนวนมากแต่ตอนที่ตรวจน้ำอุทิศจิตใจของพระเจ้าพิมพิสารนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรมาถวายพระพรุ่งนี้วันนี้จะทำกุฏิถวายพระตรงไหนใจนึกถึงสิ่งเหล่านี้นึกถึงการถึงงานหมดไม่ได้นึกถึงผู้ที่ตายไปปรากฏว่าบุญกุศลที่ตรวจน้ำไปไม่ถึงญาติของพระเจ้าพิมพิสารญาติเจ้าพิมพิสารจึงไปเข้าฝันหรือทำเสียงร้องอาการต่างๆน่าสะพรึงกลัวพระพุทธองค์จึงบอกว่านั่นแหละคือญาติของท่านมารอรับส่วนบุญเมื่อวานนี้ท่านทำบุญไปจิตใจของท่านไม่สงบฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญถ้าเราทำบุญทุกครั้งใจของเราต้องสงบตรวจน้ำไปหาผู้ตายข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าอย่าไปดื่มสุรามาก่อนใจของเราก็จะไม่สงบฟุ้งซ่านนะต้องรักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วทำบุญที่ไปหาผู้ล่วงลับจึงจะได้อานิสงส์ผลบุญนะข้อสำคัญทำบุญไปให้ผู้ตายเราต้องมีบุญก่อนแล้วผู้ตายจะได้บุญจากเราบอกให้แผ่ไปหาเขาให้เป็นปัจจานุโมทนาใหม่จึงสำเร็จอยู่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้ธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหัตถมิการามโดยอาตมาตุลุงเกษมได้นำมาบรรยายให้ฟังก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอขอบใจอนุโมทนาที่ติดตามธรรมะวันนี้ด้วยเพียงเท่านี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ